พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ตอนหนึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาดูผลและเมล็ดกันนะครับผลและเมล็ดของพืชทำหน้าที่ขยายพันธุ์ผลบางชนิดใช้รับประทานไม่ได้ผลบางชนิดรับประทานได้เช่นเงาะส้มลิ้นจี่มะม่วงเป็นต้นนะครับผลมีเมล็ดแข็งอยู่ภายในผลของพืชบางชนิดมีเมล็ดเดียวเช่นมะม่วงลำไยผลของพืชบางชนิดมีหลายเมล็ดเช่นส้มมะละกอแตงโมน้อยหน่าเป็นต้นนะครับพืชแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่มีส่วนประกอบที่สำคัญเหมือนกันได้แก่รากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้จะมีหน้าที่แตกต่างกันทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้รากทำหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งตรงดูดน้ำและธาตุอาหารในดินไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำจากรากสู่ใบชูกิ่งก้านใบและดอกผลและเมล็ดทำหน้าที่ขยายพันธุ์ใบทำหน้าที่สร้างอาหารดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์